สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลซีรีส์ดีๆจากเน็ตคุยที่พลาดก็ได้ไม่พลาดก็ได้หวานบ้านสวีทโฮมเป็นกองแสงที่ช่วยปกป้องสายตาของคุณจากแสงที่มันสีฟ้าๆมันจะมาทำลายตาสายออปตัสก็หายห่วงแล้วก็กอแบนแข็งแรงสุดเป็นสเตลเลสสตีลเนื้อดีเกรดพรีเมียมเกรดเดียวเครื่องมือลบโอ้ยวิ่งกันกระสุนได้เลยมั้งนี่แข็งแรงสุดนอกจากแข็งแรงเบาบางก็สวยด้วยและอย่าลืมนะชาวนอนหนังใส่โค้ดเวิร์มมูฟวี่ตามข้างล่างนี้เลยลดไปเลย100ไม่เข็ดไม่จำทำไมอ่ะก็จะดูถึงรู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะเฮี้ยก็ดูแม่ก็ดูเปิดโทรศัพท์กันกูดูไปกี่ตอนเว้ยซีซั่น2มีทั้งหมด8ตอนตอนละชั่วโมงกว่าเลยเล่าซะเยอะเลยซึ่งแม่งมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยอย่างแรกก่อนนะไอสัตว์เป็นซีรีส์ที่ดูยากมากดูยากจริงเกินจะเข้าใจว่าทำทำไมไอเว็บตูนเว็บเติร์นที่อะไรวางไปก่อนไอสัตว์คือซีรีส์เกาหลีพูดตรงๆถ้าไม่ใช่แฟนเกาหลีอยู่แล้วอะน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะเคยอ่านเว็บตูนใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คือเอ้ยรู้ว่ามันจะมีก็ไปหาข้อมูลบ้างเพื่อจะได้แบบดูรู้เรื่องต่อติดหน่อยแต่ Sweet Home มีภาคหนึ่งมาแล้วไงแล้วมันก็ทำคะแนนไว้ดีแน่นอนหนังให้ไว้4คะแนนแน่โอ้ยโคตรเยอะเลยประทับใจสุดเลย คนก็เลยไม่ได้หวังกันเยอะซีซั่น2นะหลายๆคนก็ไม่ดูด้วยซ้ำรอดูช่องรีวิวหนังผมก็ไม่ดูนะก็จะได้มาคุยไงเราถ้าดูไม่จบผมก็ไม่ค่อยกล้ารีวิวเพราะว่าดูไม่จบอะรีวิวได้ไงใช่ไหมมันก็แบบรู้สึกแปลกๆรู้สึกไม่ดีส่วนตัวก็เลยไม่กล้ารีวิวก็ดูทนดูให้จบเรื่องราวมันต่อจากซีซั่นแรกเลยออกมาไอ้ตรงตึกส้นตีนเฮียอะไรนั่นอะแล้วก็ออกมาได้ข้างนอกแล้วก็เล่าเรื่องต่อตรงที่พระเอกมันเป็นเหมือนผู้ติดเชื้อพิเศษควบคุมพลังได้ไอ้พลังของพวกเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนมีอวัยวะพิเศษออกมาเป็นอาวุธมั่งเป็นไรมั่งของพระเอกก็เป็นปีกข้างนึงใหญ่ๆเท่นะให้นึกถึงกรูโตเกียวกรูประมาณนั้นของโตเกียวกรูพระเอกมันจะมีแบบเป็นเส้นๆใช่ไหมยุกๆๆๆประมาณนั้นเลยโตเกียวกรูให้นึกถึงอย่างนั้นไว้แล้วก็จบภาค2ก็ทิ้งอย่างเงี้ยอยากจะบอกนะก่อนทิ้งอะเอาเวลาเขียนภาค2ให้มันสนุกก่อนเถอะไอสัตว์คือเรื่องอะเล่าต่อจากภาค1ก็จริงแต่แบบมันต่ออยู่สัก2หรือ3 EP มั้งที่เหลือก็ไอ้เหี้ยเล่าทำไมอะเล่าโลกภายนอกมีคนอพยพมาเล่าตัวละครใหม่เยอะเลยเล่าตัวละครใหม่ตัวละครที่ต่อจากซีซั่น1ก็เอาออกมาเล่าแป๊บนึงแล้วหายไปยิ่งพระเอกของเรื่องอะออกมาแป๊บเดียวเองช่วงตอนเริ่มซีซั่นน่ะแป๊บเดียวแล้วก็หายไปมาออกอีกทีนู่น2 EP สุดท้ายในช่วงท้ายซีซั่นนั้นเลยแล้วระหว่างทางแม่งก็เล่าทหารคนอพยพมีสัตว์ประหลาดหัวหำออกมาไล่แดกคน หน้าตาเหมือนกระเจี๊ยวเหมือนกันนะนะดูหน้าตาเหมือนกระเจี๊ยวนะแล้วซีซั่นนี้นะซีจีเฮี้ยมากภาคที่1ว่าลอยแล้วนะภาค2คือลอยกว่านั้นไปอีกลอยเป็นชาร์กนาโดเลยมึงใครที่เคยดูหนังเกรด B ดูหนังแผ่นคุณจะรู้ว่าหนังพวกนี้บางทีทุนมันต่ำใช่ไหมแล้วมันก็ลอยมันจะเน้นไอเดียบ้าบอไงไอเดียอย่างซอมโหซอมบีเวอร์พูดไม่ได้ซอมบีเวอร์มันใช้ practical เป็นหนังเกรด B ที่ใช้ practical พูดไม่ได้อีกว่าลอยใช่ป่ะชาร์กนาโดนั่นแหละชาร์กนาโดนั่นชาร์กตัวปุ๊ดเฮียอะไรพวกนั้นซีรีส์พวกนั้นอ่ะโอ้ลอยแล้วช่วงเริ่มอ่ะไอสัตว์อัดโหไม่ใช่ช่วงเริ่มอ่ะตลอดทั้งซีรีส์8ตอนน่ะอัดซีนแอคชั่นโคตรเยอะเลยแล้วเป็นซีนแอคชั่นที่โถมซาวอ่ะในซีนแอคชั่นทุกซีนของ Sweet Home นะไอสัตว์มีทั้งเสียงระเบิดเสียงรถเสียงคนตะโกนคุยกันเฮ้ยอะไรไม่ได้ยินเลยไม่พออัดเพลงเข้าไปอีกซีนแอคชั่น1ซีนวนเพลงโอ้โหได้ประมาณอัลบั้มหนึ่งอะไอ้เหี้ยแล้วเพลงโคตรดังเอฟเฟกต์มันมิกซ์เสียงเหี้ยมากคือมันผมฟังไม่ขอโทษทีคือฟังไม่รู้เรื่องเลยเป็นครั้งแรกเลยที่ดูซีนแอคชั่นโคตรอึดอัดลำคาญน่าเบื่อซีนแอคชั่นไม่มีเหี้ยอะไรอยู่กับการย่ำอยู่กับที่เล่าเฮ้ยสัตว์ประหลาด
มันเฮียนะมันเฮียนะเฮียนะแล้วหยอดไว้หน่อยว่าเอ้ยคนเฮียกว่าสัตว์ประหลาดเยอะจริงๆแล้วมนุษย์เฮียกว่าสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดก็มีหัวใจสัตว์ประหลาดบางตัวออกมาอารวาสมันออกมาหาลูกของมันปกป้องลูกของมันลูกมันหายไปอุ๊ยใหม่สัตว์ใหม่สุดๆไปเลยมันใหม่เฮียเลยนะถ้าเป็น30ปีที่แล้วไงจะใหม่มากแต่นี่มึงได้ข่าวมาเนืองๆว่าเขาเล่าสวีทโฮมครั้งนี้เนี่ยให้มันแตกต่างจากในเว็บตูนผมไปรีเช็คกับคนที่เขาเคยอ่านเว็บตูนเนาะเขาก็บอกว่ามันแตกต่างพี่นอกจากแตกต่างแล้วมันต่างเละเทะเลย ปัญหาใหญ่นะจริงๆกูมีปัญหาหลายอย่างเลยแต่ปัญหาใหญ่หลักๆอย่างหนึ่งที่กูมีตลอดเลยคือกูจำใครไม่ได้เลยตัวละครที่กูจำได้จากภาคหนึ่งแม่งไม่เล่าต่อบางตัวเอาออกมาแป๊บตายเลยและแม่งก่อนมารีวิวไม่ได้เช็คข่าวไม่ได้อะไรด้วยไม่รู้ว่าแม่งติดเหี้ยอะไรหรือเปล่าแต่ปกติแล้วมีสาระสักหน่อยอ่ะการที่ทำหนังภาคต่อซีรีส์ภาคต่อนั่นหมายความว่ามันมีนักแสดงที่จำเป็นจะต้องให้เขามาเล่นให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามต้องเอาเขามาเล่นให้ได้เพราะมันคือภาคต่อยิ่งถ้าเป็นตัวละครหลักๆในภาคเก่าแล้วเขามีเรื่องราวมีเส้นเรื่องมีบทบาทในภาคต่อครั้งนี้เนี่ยยิ่งต้องเอามาให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามต้องทำให้เขามาให้ได้อะแล้วดูท่าเหมือน Sweet Home Season 2เนี่ยจะต้องการเล่นใหญ่กว่าเดิมแต่ในขณะที่งบมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันกับที่เขาต้องการเห็นได้ชัดเลย CG คือแบบเป็น CG CG ราคาประหยัดสัตว์อะเชี่ยมากอะขับรถไล่กันอะก็ลอยซีนด็อกเตอร์ยืนตากลมดมตดอ่ะเอ้ยลองอยู่ใต้ดินมานานสิมาเจอบรรยากาศข้างบนหอมสดชื่นน่ะยังดูเป็น CG ลอยๆเลยเหมือนยืนอยู่บนแบบกรีนสกรีนเหมือนเอารถเข้าไปในห้องกรีนสกรีนแล้วถ่ายกรีนสกรีนไม่ได้ขับรถจริงอะไรอย่างเงี้ยคือถ่ายกรีนสกรีนก็ได้แต่มันประเด็นคืองานคอมพิวเตอร์กราฟิกมันควรจะต้องทำให้เชื่อการเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ก็ตามเล่าปั๊บต้องทำให้คนดูเชื่อให้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงอยู่ไม่มากก็น้อยต้องทำให้ได้หนังเรื่องนี้ไม่มีส่วนไหนที่กูจะไม่รู้สึกลอยเลยมันลอยตลอดเวลาแล้วพอมันเป็นภาคต่อปั๊บปัญหาหลายๆกองหลายๆทีมมักจะมีแน่ในการทำหนังภาคต่อละครบ้านเราภาคหนังภาคต่อมีแน่นอนก็คือคิวจะยากยิ่งถ้าเป็นซีรีส์ที่ภาคแรกเขาดังหรือตอนภาคแรกเราไม่ได้ดังหรอกแต่เขาไปเล่นซีรีส์เรื่องอื่นไปเล่นภาพยนตร์เรื่องอื่นแล้วเขาเสือกดังแล้วซีรีส์กูอ่ะไม่ดังเท่าซีรีส์เรื่องอื่นหรือภาพยนตร์เรื่องอื่นที่เขาเล่นแล้วดังว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นไอซีรีส์ของเราที่มันไม่ได้ดังอยู่แล้วมันมีภาคต่อมันก็จะมีปัญหากับการที่นักแสดงเขาก็ต้องเลือกอ่ะว่าเฮ้ยเฮียไปเล่นเรื่องนู้นดีกว่าไหมถ้ามันชนก็ต้องไปเล่นละครหรือไปเล่นซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่เขาได้อะไรมากกว่าทั้งเรื่องกระแสทั้งเรื่องเครดิตต่างทั้งเรื่องค่าตอบแทนทุกอย่างมันก็ดีกว่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นสวีทโฮมสำหรับผมอ่ะมันเหมือนทำซีรีส์คอสประหยัดตลอดเวลาเลยคำว่าประหยัดเราต้องเข้าใจกันใหม่ก่อนนะก็คือไม่ได้หมายความว่าสวีทโฮมจะใช้ทุนเท่าแบบหนังสั้นบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นนะคำว่าประหยัดบ้านเขามันก็มีงบประมาณที่มันสอดคล้องกับไซส์กับสเกลของเขาอ่ะนะเอางี้ละกันนะครับเรื่องนี้มันอินดีเทลมันเยอะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเหมือนมีงบประมาณที่จำกัดเราเห็นได้เลยว่านักแสดงพอดังๆหน่อยปั๊บออกนิดเดียวนิดเดียวจริงพระเอกมาแค่หัวกับท้ายที่เหลือก็คือเอาตัวละครแบบยิบยิบย่อยๆมาออกไปโฟกัสทหารไปโฟกัสคู่แม่ลูกอยู่แวบหนึ่งแล้วหวังจะให้พวกเราสงสารว่าแบบลูกเหมือนสติไม่ค่อยดีฆ่าแม่ตัวเองเพราะกลัวถ้าแม่ตัวเองกลายเป็นปีศาจจะทรมานต้องการเนี่ยหนังมันจะพยายามทำอะไรนี้ตลอดเวลาดราม่าเล่าไม่ทันถึงเลยอะตัดไปโชว์ซีนแอคชั่นอีกแกซีนแอคชั่นก็มึงเชื่อปะคือในปีนี้กูไม่เคยรู้สึกเลี่ยนซีนแอคชั่นเท่าวันนี้มาก่อนเลยเลี่ยนมากประเด็นสำคัญของเหตุการณ์ในซีซั่น2ก็คือมันมีตัวละครตัวนึงเขาให้กำเนิดเด็กคนนึงที่เหมือนเกิดว่าเป็นสัตว์ประหลาดเลยแล้วไอเด็กคนนี้ก็จะมีพลังในการเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นสัตว์ประหลาดได้ควบคุมคนอื่นได้อะไรฟิลนั้นนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบแม่ตัวเองเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยแม่เขาก็กลัวนะมีลูกเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดไงมีพลังมีอะไรก็กลัวนะครับคลอดเด็กคนนี้ก็ยากแล้วคลอดเด็กคนนี้มาปั๊บก็มองเห็นชะตากรรมนะว่าเฮ้ยลูกของกูเนี่ยจะ
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายมนุษยชาติเป็นภัยต่อมนุษยชาติก็มีหลายครั้งจะฆ่าจะอะไรเล่นประเด็นเรื่องแม่ลูกระหว่างทางนอกจากไอ้คู่หลักไอ้แม่ลูกนี่จริงๆพูดว่าคู่หลักกูจะพูดว่ามึงคือคู่หลักได้ไหมเพราะว่ามึงออกแบบแวบๆเหมือนแบบเฉียวไปเฉียวมาออกหัวนิดนึงท้ายนิดนึงอะซีรีส์ตัวเนี้ยเหมือนวางโปรเจกต์ไว้แล้วว่าจะทำสองสามมันส่งผลให้บทนะครับไม่แน่ใจว่ามันมีเวลาน้อยหรือมันรีบหรืองบมันน้อยหรือไปติดปัญหาส่วนไหนมันทำให้มันถูกถ่างยัดน้ำเข้าไปเยอะมากประเด็นหลักๆเหตุการณ์สำคัญสำคัญสรุปเหลือสักประมาณ3 EP 2 EP 3 EP ได้มั้งจริงๆแล้วอ่ะเหตุการณ์หลักๆสำคัญตัวละครพระเอกเอ้ยนู่นนี่นั่นเอ้ยถามว่าแม่งไปให้ไปเห็นตัวทหารให้ไปเห็นคู่แม่ลูกตรงนั้นคือแม่งแบบใครแคร์ไอ้เหี้ยแบบซีรีส์มันก็แบบทำออกมามันก็ไม่ได้เวิร์กไม่ได้อะไรอยู่แล้วอ่ะแม่งยังโฟกัสเป๋อีกอย่างน้อยๆเออแม่งซีรีส์มันเหี้ยเว้ยบิวอัพเพลงมันเยอะมันหนวกหูมันเหี้ยมันวิบัติไปหมดก็ตามแต่อย่างน้อยๆถ้ามันโฟกัสให้มันดีเราก็ยังพอจะมีจุดพูดได้บ้างว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยซีรีส์มันเหี้ยเว้ยไอสัตว์ซีรีส์เรื่องนี้เหี้ยแต่แบบโฟกัสมันดีนะอย่างน้อยๆโฟกัสมันดีนะอันนี้คือแม่งหมดเลยไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยแล้วมี8ตอนเนื้อจริงๆมีอยู่ 2-3 ตอนมั้งไอ้ตรงกลาง6ตอนหน้า6ตอนน่ะยกออกได้เลยมีคุณยายพยายามหนีไปเหยียบกับระเบิดเล่าอยู่เกือบโอ้โหเล่าอยู่ขยี้ตรงนั้นโคตรนานเลยกูนั่งดูไปกูสงสัยเลยว่ากูต้องรู้ป่ะเนี่ยหลายเหตุการณ์มันเกิดความคิดนี้ตลอดเวลาเลยแบบกูต้องรู้ป่ะเนี่ยตอนหลังก็มีแบบมันเซอร์ไพรส์นายทหารในหัวหน้าทีมนะตรงนั้นก็เป็นมีพลังปีศาจนะครับสักพักคนนู้นก็มีคนนี้ก็มีคนนั้นก็มีทั้งเรื่องมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าใครที่เสี่ยงว่าจะติดเชื้อและกลายเป็นสัตว์ประหลาดก็จะถูกฆ่าซะก่อนถูกป่ะโหดถูกฆ่าซะก่อนเดี๋ยวมนุษย์มันจะเป็นภัยต่อมนุษย์ไงแล้วมันก็จะมีนายทหารคนหนึ่งที่เขาก็สงสารปีศาจเนี่ยครับมีปีศาจแม่ลูกมาลูกมันก็ร้องไห้เว้ยเว้ยแล้วแม่มันก็โดนฆ่าลูกมันก็เศร้าปล่อยปีศาจเด็กไปแล้วก็มีประโยคพูดเท่ๆเราจะฆ่าปีศาจที่มันสามารถทำร้ายเราได้เท่านั้นอารมณ์แบบมิฮอคไม่ยอมสู้กับแชงเพราะแชงแขนขาดข้างนึงมันไม่สมศักดิ์ศรีอะไร มันจะมีเนี่ยมันจะพยายามมีอะไรแบบนี้ซึ่งมันดูเด๋อด๋ามากอ่ะมันดูแบบมันไม่ใช่อ่ะมันยัดมันดูยัดเอางี้แล้วกันมันดูยัดไม่สมูทแล้วมันดูไม่ดีเอาซะเลยอ่ะในการที่แบบมีตัวละครออกมานึกจะดีก็ดีดีใจหายเลวก็เลวใจหายแล้วในเรื่องซีซั่น2ก็ยังคงมาตรฐานไอ้เหี้ยมึงคือไม่รู้ว่าติดใจกับตัวละครแบบนี้อะไรนักหนาคือตัวละครคันๆในเรื่องมันจะมีแบบตัวละครคันๆมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าติดใจเหี้ยอะไรนักหนาขยี้ยังเลยอะไรที่ไม่ควรทำก็จะทำอะไรที่ควรทำก็ไม่ทำคำพูดไหนที่ควรเชื่อก็ไม่เชื่อคำพูดไหนที่ไม่ควรเชื่อก็เชื่อใครที่ควรจะฟังเอาไว้ก็ไม่ฟังใครที่เดินมาเลวแน่ก็ฟังเขาเชื่อเขาสุดท้าย Sweet Home Season 2ก็เป็นแค่โปรเจกต์ที่จริงๆแล้วเขาเหมือนวางเอาไว้เลยเขาจะสร้าง2ซีซั่นอยู่แล้วเลย 2-3 แต่เขาคงอยากให้สเกลของซีรีส์เขามันดูใหญ่ขึ้นมั้งซึ่งมันใหญ่เฉยๆอ่ะมันไม่ได้ถูกป่ะบางครั้งอะสโคบให้มันชัดๆจะเล่าตัวไหนจะเล่าเหตุการณ์ไหนเอาสักอันนึงเล่าให้มันเข้มๆจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์แม่ลูกแม่ที่คลอดลูกติดเชื้อที่เป็นสัตว์ประหลาดอะไรก็ขยี้ก็ขยี้ไปถ้าขยี้ไปให้สุดมันก็ยังได้แต่อันนี้คือไม่มีเหี้ยอะไรถูกขยี้จนสุดเลยมีแต่ความน่ารำคาญซาวด์เยอะมากดังมากดนตรีถูกดับเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มแล้วเพิ่มอีกไม่พอในซีนแอคชั่นยังมีซาวด์เอฟเฟคอีกในระหว่างที่มีเพลงมีซาวด์เอฟเฟคก็ยังมีคนคุยกันอีกฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วซีนแอคชั่นก็ถูกทางโดยสถานการณ์ก็เต็มไปด้วยเอเลี่ยนหัวกระเจียวไล่ทำร้ายผู้คนแต่จริงๆแล้วคือมาตามหาลูกใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีเอเลี่ยนกระเจียวตามไล่มีทหารยิงลม
มันเห็นเลยว่าทหารยิงลมเอเลี่ยนกระเจียวที่เหมือนก้อน CG กระเด็นไปมาซีนขับรถไล่ล่าก็มีแต่รถก็จะแข็งแข็งแบบแข็งแบบหนังแผ่นอย่างนั้นอ่ะเป็นอีกครั้งนึงที่ผมใช้เวลาไป 8-9 ชั่วโมงเพื่อมาเจอกับเหี้ยอะไรอย่างนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไม่ต้องดูครับเอาเวลาไปดูอย่างอื่นหนังใหม่เข้าโรงแล้วด้วยเอาเวลาไปดูหนังใหม่ดีกว่าไปรอล้นไปรอไอ้เหี้ยอาทิตย์นี้มันอะไรวะมีให้เราดูไปดูเรื่องอื่นก็ได้ Sweet Home 2ไม่ต้องดูครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยก็มันก็คือเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่เป็นเหมือนคนติดเชื้อนะครับผมแล้วก็ไออาการติดเชื้อก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นออริจินอลของตัวเองอะเห็นปั๊บแล้วมันจะคุ้นๆหมดอะมันจะคุ้นๆหมดอ่ะเหี้ยเหมือนโตเกียวกูเลยเว้ยมันนึกถึงมันเหมือนไปหมดเลยมันไม่มีออริจินอลของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปครับข้ามไปซีซั่น3คงได้ทำมั้งทางงานไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็น่าจะจบแค่3แล้วผมว่ามันไม่น่าจะไปได้รอดนานอ่ะเรื่องบทเรื่องสำหรับผมสวีทโฮมคือแม่งพระผู้นำตรงซีซั่น2มันดูไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับเขามีโวลเซตอัพไว้แล้วก็ EP 1 2 3เล่ากลุ่มนี้ที่ต่อจากภาค1นะฮะแล้วก็4 5เล่าอีกกลุ่มนึงที่อยู่ข้างในใต้ดินตรงนั้น6 7ก็ไปเล่าอีกกลุ่มนึงและระหว่างทางก็มีการซอยย่อยไปเล่าคู่นั้นคู่นี้ตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับมีแผนที่ของสถานที่ที่เขาจะเล่าเอาไว้แล้วก็กระจายเล่าตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยไม่มีเหี้ยอะไรประติดประต่อกันได้เลยงงดูไม่รู้เรื่องเลยเป็นการดูซีรีส์ที่แบบจับต้นชนปลายไม่ถูกต่อไม่ติดไปต่อกับมันไม่ถูกเลยอ่ะการแสดงมันก็เฉยๆรู้สึกแม่งแบบไอ้เหี้ยพอบรรยากาศมันไม่ได้โฟกัสเราก็หลุดไปแล้วการแสดงมันก็แบบไม่ได้พีคไม่ได้เหี้ยอะไรกับผมมากนักอ่ะก็แม่งเฉยๆอ่ะเรื่องโพสต์โปรดักชันเรื่องงานกราฟิก CG โหอันนี้เหี้ยสัตว์เลยนี่คือแบบถ้ามี10ให้ลบ10เลยอ่ะคือไม่ได้จริงๆอ่ะซีรีส์ Netflix CG มันดูเหี้ยได้ขนาดนี้เลยวะอะไรเงี้ยในความรู้สึกผมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับก็คะแนนที่ผมจะใหSweet Home ซีซั่นที่2แม่งให้เหี้ยอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือภาค1มันยังมีสเกลของสถานการณ์ที่มันยังสโคปจำเพาะผมยังรู้สึกว่าถ้าใครไม่คิดมากฮะแล้วแม่งแบบเปิดทิ้งๆอ่ะตื่นเช้ามาเปิดทิ้งเอาไว้ให้มันเพลย์ไปเราชะโงกหน้าอ๋อถึงนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นมันเป็นโพซิชันนั้นน่ะแต่ครั้งนี้คือแบบกระพริบตามึงงงเลยเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะมันเล่าแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปกูไม่เข้าใจว่าทำงั้นเพื่อเหี้ยอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วคือไอ้ความแบบสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนแอคชั่นแม่ลูกเสียน้ำตาไม่อินเลยผมไม่อินไม่เหี้ยอะไรทั้งนั้นจังหวะดราม่าสำหรับผมอ่ะคือมันเอามาฟาดใส่หน้าคนดูแล้วฉาบฉวยแบบนี้ไม่ได้นะครับยิ่งเป็นจังหวะดราม่าเนี่ยมันจะต้องมีอะไรปูมาก่อนมันจะต้องมีการขยี้มาก่อนบิ้วมาก่อนในตัวสวีทโฮมมันมีพยายามขยี้พยายามบิ้วมาก่อนแต่กูไม่เข้าใจว่าคือทำไมมึงได้โควต้า8ตอนแล้วมึงต้อง8ตอนเต็มๆแม่งถ่างมีแต่น้ำเลยเนื้อไม่มีเลยมันทำให้ทุกอย่างมันดูจืดจางไปหมดสเปะสปะโฟกัสเฮียอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นอีกครั้งที่ซีรีส์จาก Netflix โอ้โหแม่งไม่ใช่แค่ไม่สนุกนะคือนั่งน่ารำคาญด้วยเพราะฉะนั้นลองดูใครที่อยากพิสูจน์มั้งพูดไว้ก่อนเผื่อมีคนอยากพิสูจน์ด้วยนะก็ลองดูแล้วกันมึงไม่น่าพ้น EP 2 EP 3 มึงไม่น่าอยู่รอดเกิน EP 2 EP 3อ่ะกูเก่งสุดแล้วนะตอนนี้ เป็นซีรีส์ที่พิสูจน์ความอดทนของพวกมึงเลยลองดูว่าพวกคุณจะมีความอดทนได้มากแค่ไหนแต่ว่ามันก็มีคนชอบนะมีคนเข้าเอนจอยแต่ว่านี่ก็คือมุมมองและทัศนคตินะครับผมและอารมณ์ของคนที่ดูแล้วไม่ชอบไงไม่เอนจอยก็แชร์กันได้นะครับคุณอาจจะชอบก็ได้คุณอาจจะชอบก็ได้คุณอาจจะมองเห็นในมุมที่ผมมองไม่เห็นซึ่งกูไม่เห็นเหี้ยอะไรเลย แล้วก็อย่าลืมนะชาวนอนหนังต้องการแว่นกองแสงก็ Optus นะครับ Optus นะครับแล้วก็ใส่โค้ด Vermovies ลด100บาทและถ้าใครชอบคลิปความรู้สึกหลังดูแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปปั๊บจะได้มองมอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ